สนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญสวัสดีค่ะพบกับรายการคลาส A รายการที่จะมาตอบโจทย์ปัญหาการเรียนใน1นาทีค่ะสำหรับชั่วโมงนี้นะคะเป็นชั่วโมงของการจัดการการท่องเที่ยวค่ะเกี่ยวกับเรื่อง Tourism Organization หรือว่าองค์กรเกี่ยวกับการท่องเที่ยวนั่นเองค่ะแล้วไอ้องค์กรเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเนี่ยมีบทบาทอะไรเกี่ยวกับการท่องเที่ยวบ้างอย่างเช่น TAT ที่เราเคยได้ยินกันมานะคะอยากรู้มากเลยค่ะว่ามันเกี่ยวกันยังไงอาจารย์ดาวคะช่วยอธิบายทีเถอะค่ะคลาส A กับอาจารย์ดาวจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญค่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้ในวิชาการจัดการการท่องเที่ยวกับหัวข้อที่ชื่อว่า Tourism Organization สำหรับหน่วยงานต่างๆที่ดูแลและสนับสนุนการท่องเที่ยวนะคะก็จะแบ่งได้ออกเป็น4ระดับก็คือ 1. International Level ตัวอย่างก็อย่างเช่น WTO นะคะ World Tourism Organization ซึ่งมี Headquarter อยู่ประเทศสเปน Membership ก็จะประกอบด้วย100กว่า Member ทั่วโลก2ก็คือ regional level หรือระดับภูมิภาคตัวอย่างก็คือพาต้าซึ่งจะสโคปประเทศสมาชิกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะ3ก็คือ country level หรือ national level ตัวอย่างก็คือ TAT Tourism Authority of Thailand นะคะซึ่งก็จะดูแลการโปรโมทและ marketing ของประเทศไทยนั่นเองและอย่างสุดท้ายก็คือ local level ตัวอย่างก็คือInformation Center ซึ่งจะบริการข้อมูลให้กับนักท่องเที่ยวในระดับท้องที่นั่นเองค่ะและนั่นก็คือ4ตัวอย่างของ Tourism Organization ค่ะโอ้โหองค์กรเกี่ยวกับการท่องเที่ยวนะคะเขามีอยู่กันทั่วโลกเลยแล้วประเทศของเราเนี่ยก็ยังแบ่งเป็นอีกหลายระดับอีกด้วยค่ะยังไงนะคะต้องขอขอบคุณอาจารย์ดาวมากๆเลยนะคะที่จะมาช่วยตอบโจทย์ในวันนี้พร้อมเปิดมุมมองการเรียนรู้ใหม่ให้กับเราแล้วชั่วโมงหน้าจะเป็นอาจารย์ท่านไหนมาตอบโจทย์วิชาอะไรติดตามชมได้ในสนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ